สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรุ่นน้องคนสนิทกะละแมทนไม่ไหวยื่นมือช่วยหมาอ่อนนภาโปรโมทร้านขายห่อหมกหลังว่างงานนานกว่า3เดือนจากเรื่องราวดราม่าของหมาอ่อนนภากฤษฎีที่โดนสั่งถอดออกจากพิธีกรรายการถึง3รายการรวดและต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเรื่องราวดังกล่าวจะนานเป็นเวลากว่า3เดือนแล้วแต่เจ้าตัวเองก็ยังคงไม่มีงานทางหน้าจอให้เห็นชาวเน็ตแห่เข้าไปสอบถามกันสนั่นอินสตาแกรมว่าเมื่อไหร่จะกลับมาทำหน้าที่พิธีกรอีกด้านหมาอ่อนนภาเพียงตอบสั้นๆด้วยอีโมจิรูปยิ้มเท่านั้นและงานนี้เลยได้เห็นภาพของหมาอ่อนนภาที่ได้ไปช่วยคุณแม่ห่อใบตองเพื่อทำห่อหมกชาวเน็ตที่เห็นก็แห่เข้าไปให้กำลังใจรัวๆพร้อมบอกรอการกลับมาและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านหมาอ่อนนภานั้นก็ได้กลับไปช่วยคุณแม่บังเกิดเกล้าที่เปิดร้านขายห่อหมกรวมถึงยังช่วยโปรโมทจนมียอดขายถล่มทลายซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านหมาอ่อนนภาก็ได้ออกมาโพสต์โปรโมทร้านว่าเสาร์ที่14พบกับห่อหมกแม่คุณหมาได้ที่ตลาดโกกุยตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปช้าหมดนะคะของอร่อยแม่ไปขายเองค่ะตลาดโกกุยหมู่บ้านสัมมากรรามคำแหง112บริเวณบึงน้ำแล้วเจอกันค่ะซึ่งงานนี้ทางด้านรุ่นน้องคนสนิทหนึ่งในพิธีกรรายการสามแซ่บอย่างกะละแมพัชรศรีเบญจมาศก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โปรโมทช่วยพี่สาวขายของว่าของที่ต้องกินก่อนตายอีกด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ